สมาร์ทเอเนอร์จีสัปดาห์นี้ปตท.ผนึกกำลังฟ็อกคอนผลักดันไทยศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคใหม่ของนวัตกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตามติดโคกหนองนากรมการพัฒนาชุมชนเรามุ่งหวังทำให้เกิดสังคมที่มีความสมดุลพึ่งพาตนเองได้พบกันวันเสาร์ 7:30 น. ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32